สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีค่ะพบกับพี่ขวัญกับบางมาที่กฤษดากู๊ดคาร์ครับผมสเตชันนะวันนี้เราเอารถแนวไหนมาเสนอลูกค้าคะเอาแบบรถแนวสายลอยสายบรรทุกราคาประหยัดค่ะวันนี้มีให้คุณเลือกถึง2ช้อยส์2โจทย์ด้วยกันไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันถูกต้องครับพี่ขวัญพี่ขวัญบอกเลยพี่ขวัญขอไลฟ์คันนี้เลยค่ะน้องมาจัดเลยครับพี่อันนี้สำหรับผู้หญิงตัวเตี้ยครับสำหรับไม่ต้องสูงมากครับผมเอาไปขนของเป็นแม่ค้านี่ยกแบบสบายๆใช่แล้วได้โหลดไหมไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดเบสิกคันนี้นะคะโตโยต้าไทเกอร์ค่ะปี2004ครับนะคะราคาถูกที่สุดในประเทศไทยครับ 189,000 บาทราคาแค่นี้ใครก็เอื้อมได้ใครก็ซื้อได้ไฟแนนซ์ก็เข้าได้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยถูกต้องครับพี่ซื้อสดได้ด้วยครับผมผ่อนได้ด้วยได้ด้วยได้ทุกอย่างถูกต้องเลยนะคะคันนี้นะคะปี2004นะคะเครื่อง2005 D4D D4D แล้วนะครับผมตอนนี้ข้อดีของ D4D คือเป็นระบบที่ว่าประหยัดอัตราการวิ่งที่ดีนะครับผมประหยัดน้ำมันว่างั้นถูกต้องเลยครับพี่คันนี้นะคะช่างอยู่ที่ไหนก็ดูแลได้ดูแลได้นักเรียนช่างเบสิกง่ายๆโตโยต้าเป็นหลักอันตลกเพราะว่าพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ยังไม่ค่อยมีการดูแลเขาเรียกว่าระบบเก่ามันจะดูแลง่ายกว่าระบบใหม่คือระบบไฟฟ้ามันไม่เยอะถูกต้องใช่เป็นแมนนวลโดยใหญ่ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างที่ไหนเขาก็ไม่ต้องดูแลระบบอะไรเยอะแยะอ่ะฮะอ่ะมาดูซิว่าสวยแค่ไหนดูกันเลยดูกันเลยทุกอย่างได้เดิมๆนะครับผมล้อแม็กก็ตรงรุ่นของ D4D นะพี่ขวัญเนาะสติ๊กเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบครับบางใช่นะปกติหายไปแล้วนะปกติไม่มีแล้วถ้ารักพวกเก็บสีบ่อยๆนี่หายแล้วนะถูกต้องพี่นะฮะไอรักโตโยต้า D4D ก็คือเครื่อง D4D ประหยัดน้ำมันนั่นเองใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Vigo นะฮะตัวชมสุดท้ายใช่เครื่องตัวเดียวกันคันนี้นะได้โครงสร้างตัวถังเป็นระบบ GOA ด้วยปลอดภัยแข็งแรงแน่นอน GOA คืออะไรระบบมาตรฐานในการโครงสร้างของตัวรถเท่ากับรถตัวเนี้ยครับผมได้ใบแบบตัวนี้มาเลยถูกต้องเลยได้มาตรฐานได้รางวัลมาเลยใช่โอ้มาด้านหลังครับผมมาดูกันเลยนี่ก็ยังโอ้ติ๊กโกงติ๊กเกอร์พี่ขวัญดูดิเนี่ยยังอยู่เลยไม่ไปไหนเลยใช่ครับถือว่าบางมากเห็นไหมคะเนี่ยฟังเสียงรู้เลยบางบางบางจริงๆนะครับบันไดก็ได้อีกขึ้นสะดวกสบายสบายเนี่ยค่ะยังมีที่จับอีกถูกต้องนี่แหละค่ะสำหรับแม่ค้านี่เหมาะเวลาขึ้นที่พี่ขวัญต้องปีนข้ามตรงนี้นะเหมาะกับแม่ค้ามากทุกขายของสมมติเลยนะคะครับช่วยพี่ขวัญได้ไหมลังครับผมสมมติยกลังจังหวะการยกไม่ต้องใช้พลังสูงเพราะว่ามันไม่สูงไม่สูงแล้วก็เวลาขึ้นข้างบนก็มีตัวดึงปกติไม่มีนะใช่อันนี้ออกแบบมาดีมากเลยอ่ะฮะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้งานแล้วก็ถอดออกได้ถอดออกเลยดึงได้เลยค่ะนี่ค่ะใช่ครับผมเวลาคนซื้อพวกพ่อค้าก็ดูรถเขาจะดูพวกนี้ด้วยนะพวกสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ครบว่าแท้ไม่แท้เหตุครบทุกอย่างครบถูกต้องอะไรที่ควรอยู่บังครับผมอีกดูดิยางล้อแม็กล้อแม็กจากศูนย์เลยนะใช่ตรงรุ่นของ Toyota Tiger เลยคันนี้ตรงรุ่นด้วยเหรอตรงรุ่นเลยครับผมนี่พี่ขวัญดูไม่เป็นนะคะนี่ได้ความรู้จากบางหมานะคะครับผมเพราะว่าแม็กแต่ละปีแต่ละรุ่นต่างกันต่างกันใช่ต่างกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นของตัวปีนี้เลย Tiger ตัวนี้เลยตรงรุ่นเลยเพราะฉะนั้นความคงทนเอ่ยมาตรฐานของเขาเอ่ยจะอยู่ครบเลยถูกต้องเลยพี่ขวัญนะช่วงล่างสุดยอดแน่นอนยอดคันนี้ดูภายในกันเลยเดี๋ยวแสงโอ้โหเป็นไงครับพี่ขวัญกิฟต์เลยจ้ะภายในนี่มันปี2004แน่นะดูผิดไหมทำไมมันยังใหม่มันสวยพี่ขวัญมันสะอาดอ่ะเนาะนี่นี่ปกติพวกนี้กรอบไปหมดแล้วนะคะจริงครับผมเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาดูความเดิมของเขานะคะนี่เดิมๆจากป้ายแดงมาเลยนะนี่ปี2004นะบ้างดูแลมันดีมากเลยอ่ะไม่กรอบเลยแปลว่ารถคันนี้ไม่เคยตากแดดแน่นอนจอดในร่มตลอดไม่เคยไปจอดตากแดดนะคะรถเนี่ยถ้าจอดตากแดดดูง่ายๆใช่พี่ของอุปกรณ์เนี่ยคอนโซลนี่กรอบไปหมดแล้วค่ะอ่าฮะเนี่ยพวกเนี้ยขึ้นยางเหนียวหนืดแล้วจริงอันนี้ยังแบบกิ๊บๆกิ๊บๆเลยอ่ะกิ๊บเลยอ่ะกิ๊บมากถึงบอกว่าคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มอ่ะไปข้างในนั่งได้อีกนะคะเป็นแคปบอกแล้วตัวนี้แคปมันเปิดไม่ได้นะมันยังค่ะยังไม่ใช่รุ่นพวกใหม่ๆใช่ครับผมใช่มั้ยคะทุกอย่างครบนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าอุปกรณ์นะคะ
ตัวปรับแอร์ตัวอะไรอยู่ครบค่ะบังทุกอย่างรักษาความเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานให้ดูห้องเครื่องอีกนิดนึงค่ะบังได้ครับผมได้ไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญเป็นผู้หญิงพี่ขวัญเปิดได้ฝากระโปรงเดิมไหมบังเดิมครับผมสังเกตได้เลยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเดิมเลยนะดูดิดูดิคะเนี่ยแผ่นกันความร้อนทุกอย่างคือสวยปิ๊งเลยพี่ขวัญสวยค่ะดูเบสเวลาดูรถนะคะท่านผู้ชมครับผมถ้าเราจะดูรถยังไม่เป็นนะดูโดยรวมโดยรอบค่ะพวกเนี้ยถ้ามันเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นมาตรงนี้จะฟู่ฟองขาดเคลื่อนไปหมดแล้วมันบ่งบอกถึงว่าการใช้งานการใช้งานใช่แต่ละคันเยอะไหมซูมหน่อยน้องซูมหน่อยรถยังไม่ล้างตรงเครื่องอะไรเลยนี่จากลูกค้านะบอกก่อนได้เลยนะคะสภาพนี้เครื่องแห้งสนิทนะครับผมท่อยางเขาท่อยางยังเดิมอยู่ยังเดิมอยู่เลยนี่ไม่ได้เปลี่ยน ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะอยากจะบอกว่าเขาไม่เขาจอดที่ไหนเขาไม่มีหนูกัดเลยอะเจ้าเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าตัวเนี้ยโดยเจอไม่รัดสายเคเบิลไทยก็ต้องมีผูกเชือกบ้างแหละอะไรบ้างแหละมันปี2004ไงคันนี้ทุกอย่างคือได้เดิมๆเลยพี่ขวัญใช่ไหมบางเพราะโดยปกติถ้าเป็นปี2004นะพันด้วยสายยางมาแล้วจริงอันนี้ดูสิคะท่อยางยังเป็นเดิมๆอยู่เลยท่อเดินมันยังปกติยังเดิมหมดสวยกิ๊บเนี่ยเบสิกง่ายๆเลยดูรถถ้าไม่รักษานะบางไปหมดแล้วใช่ครับใช่ไหมเรื่องจริงเลยนะครับไปหมดแล้วแล้วให้ดูนะทุกอย่างมันได้เดิมได้สนิทมีเทอร์โบด้วยนะตัวนี้นะเพดคันนี้ครับซูมเลยค่ะนี่ดูเลยนี่คือเรียกว่าเพดนะอยู่ครบอย่างไม่แกะนะครับผมได้เดิมๆเลยหมุดเดิมทุกอย่างนะครับผมและสีของเขาก็เดิมเลยนะบางตัวนี้ตาไทเกอร์สีเนี่ยจะเป็นสีไข่ไก่ออกจะไม่เหลืองก็ไม่เหลืองเกินใช่นวลนวลถูกต้องครับพี่ก็เดิมทั้งนั้นเลยคือได้เดิมๆเลยต่อไปค่ะบ้านมาสู่คันนี้กันเลยครับพี่ขวัญ Nissan Frontier ตัวนี้ครับผมเป็นเครื่อง 3,000 ความพิเศษเขาอยู่ที่ 4-wheel ดูจากโฉมนะบางนะใช่ครับผมใครที่ชอบลุยนะใครที่ชอบผัดผลหน่อยไปต่อได้เลยเนี่ยเหมือนหลายคนชอบเที่ยวของกระโจมไปเที่ยวแบบลุยป่าใช่ค่ะเนี่ยจัดเลยไม่เสียดายรถด้วยก็ไปลุยบุกได้หมดเลยใช่ค่ะครับผมโอ้โหบังโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมไฟหน้าตะกะแตนเดี๋ยวพี่ขวัญกำลังนึกภาพนะครับผมพี่ขวัญกำลังนึกภาพว่าคันนี้ออกป้ายแดงแพงมากมากพี่เกือบล้านแพเป็นล้านพี่ขวัญกำลังนึกภาพนะป้ายแดงคันนี้แพงนะคะครับผมตอนนี้เหลือเท่าไหร่แสนเก้าเก้าปีอะไร2003ใช่เหรอราคานี้เลยพี่พิเศษเลยพี่ขวัญบอกเลยว่าพี่ขวัญติดตามเป็นแฟนคลับนิสสันตัวนี้ตั้งแต่เขาเริ่มออกมานะอ่าฮะรู้สึกจะโอ้โหปลายล้านอ่ะเกือบล้านอ่ะเป็นล้านใช่ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยตอนนี้เหลือ199,000แต่สภาพยังกิ๊กสุดยอดเลยว้าว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 นะคะบอกเลยว่าว้าวคำเดียวเลยได้มันโฟล์วิวดูโดยรวมอีกนิดนึงดูเลยครับผมมาตัวนี้จะมีโป่งล้ออันนี้เป็นจากโรงงานนะไม่ได้ติดเองไม่ได้ติดเองนะครับผมไม่ได้ติดเองนะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับผมมาไม่ได้ติดเองนะฮะยางเรียกว่ายางโอทาเลนนะครับผมดูได้ครับยางมอตอยหรือว่าถนนดำเราก็ได้ได้หมดได้หมดเลยขึ้นลงสะดวกสบายโดยบันไดข้างถูกต้องครับผมรู้ไหมว่าศูนย์แพงเหมือนกันแพงแพงนะหลายพันนะอ่าฮะบันไดข้างอะบอกเลยอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นเขาเลยดูดิคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอันนี้ถ้ามีโดนไปแล้วค่ะเนี่ยเก็บสีไม่เหลือค่ะถ้าซูมดีจะรู้เลยว่าเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานมันจะนูนค่ะถูกต้องมันไม่ใช่ตีทับเข้าไปในฝากระโปรงนะใช่ลองเอามือลูบดูนะมันจะนูนขึ้นมานูนขึ้นมานะฮะนี่จากศูนย์เลยจากศูนย์เลยทั้งสองคันนี่แม็กไรเดอร์เขาไม่มีช้ำเลยนะไม่มีช้ำเลยไม่มีบุบกลางไม่มีอะไรเดิมหมดเลยนะหลายคนสงสัยว่านี่คือน็อตอะไรใส่คอกไหมไม่ใช่นะลูกค้าใส่โลบามาโลบาคือตรงนี้นะคะท่านผู้ชมโลบาก็คือตัวนี้ลงมาตรงนี้นะคะพอนึกออกใช่ไหมอันนี้เขาถอดออกนะคะเพราะว่าถอดออกก็ขายได้โลบาใช่หลายพันเหมือนกันหลายพันเหมือนกันนะคะสองข้างก็หลายพันอันนี้ลูกค้าถอดไม่ใช่เราถอดใช่ลูกค้าเขาขอเขาชอบเขาไปใส่คันอื่นเขานะบางคนตรงรุ่นนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่มีตัวนี้มีทั้ง4ล้อต่อกับภายในกันเลยเดี๋ยวดูภายในกันเลยเนาะได้ค่ะนะครับผมมาเลยค่ะเป็นไงบ้างพี่ขวัญภายในสวยไม่สวยพี่ใช้ได้เลยถือว่าเอาอีกแล้วขนาดเบาะยังเดิมอยู่เลยคันนี้เป็นภายในเดิมๆเบาะเดิมๆนะครับผมเป็นเบาะหนังจากโรงงานใช่ค่ะเมนูไม่ใช่หนังผสมนะอันนี้เบาะ
หนังแท้จากศูนย์จากศูนย์นะนะมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างดูดิแบรนด์เขาเลยนะฟอนเชียส่วนมากรถพวกนี้เขาจะดูความเดิมถูกต้องเลยพี่นะคะข้างเดิมพวกนี้อุ้ยพี่รถพวกนี้ไปตะแคงมาไหมไม่มีนะมาดูกันได้เลยครับผมเปิดดูกันได้ทุกมุมทุกด้านเลยใช่นะคะแล้วนี่ดูเกียร์เลยครับผมเกียร์รุ่นเก่านะจะเป็นหัวเกียร์2เกียร์คือ4 wheel ครับผมนะคะนี่มันปีเก่าแต่รถสภาพอย่างนี้เลยนะดีๆอย่างนี้เลยนะมาดูฝาโปร่งหน้าพี่ขวัญสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะสังเกตได้เลยบางต้องเป็นคนดูรถเป็นเลยแหละใช่ครับบางคนอาจจะดูตามแต่งงอยู่ใช่นะแต่อย่างเราดูอยู่กับรถเราจะรู้นี่ดูดิบางขาบางเอ้ยทำไมมันหน้าสวยอย่างนี้อ่ะไม่ว่านะน็อตฝาโปร่งหน้ายังไม่เคยแกะปีขนาดนี้แล้วสีเดิมๆจากโรงงานพี่มันสุดอ่ะคันเนี้ยฮะไม่ได้ชมรถตัวเองนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ชมรถตัวเองนะคะท่านผู้ชมสียังแต้มอยู่ไม่ได้แต้มเองนะเดี๋ยวพี่ขวัญจะบอกว่าถ้ารถชนมาตัวนี้จะต้องตุ้มครับตัวนี้จะต้องถูกแกะออกไปทำสีถูกไม่เคยแกะค่ะแล้วนี่ตัวเลขหน้าคานยังอยู่นะครับไม่เคยเปลี่ยนคานยังอยู่เลยเนี่ยติ๊กเกอร์จากศูนย์โรงงานยังอยู่นะครับผมโอ้ my god คันนี้มันสุดยอดมากค่ะได้เดิมจริงๆวันนี้พี่ขวัญกับบางขอลาก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ